สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่สปปาลาวกันบ้างล่าสุดได้มีการเผยโฉมสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ของโครงการรถไฟลาวจีนแล้วซึ่งจะเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้โดยมีสามชั้นชลาและหเส้นทางเดินรถตามแผนรถไฟลาวจีนจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่สองธันวาคมนี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่8ตุลาคม2,564สำนักข่าวลาวเทียนไทมส์รายงานว่าสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดตัวแล้วหลังใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดเส้นทางรถไฟในเดือนธันวาคมนี้สำหรับสถานีนครหลวงเวียงจันทน์สร้างขึ้นบนพื้นที่14,543ตารางเมตร ในหมู่บ้านไทเขตไซธานีนครหลรวงเวียงจันทร์จะเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟเส้นทางนี้โดยมี3ชั้นชลาและ5เสน้นทางเดินรถสถานีนี้สร้างโดยบริษัทไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นกรุ๊ปด้วยแนวคิดการออกแบบที่ชวนให้นึกถึงเมืองแห่งไม้จันทร์ซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมของชื่อนครหลวงเวียงจันทร์และสถานีนี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อ สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างจีนและลาวด้วยตามข้อมูลของสำนักข่าวเซนหัวระบุว่าอาคารหลักของสถานีนี้ถูกออกแบบประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเป็นเกณฑ์มาตรฐานและผสมผสานลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของเวียงจันทร์เข้ากับรูปแบบประตูของสถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบจีนด้านนอกอาคารตกแต่งด้วยองค์ประกอบภาพของต้นไม้ป่าฝนเขตร้อนและติดตั้งชายคา และเสาเป็นรูปกิ่งไม้แปดกิง่งพร้อมโครงสร้างเหล็กเปลือยรองรับหลังคาถงสถานีเมื่อแสงแดดส่องลงมาจะสะท้อนเห็นภาพต้นไม้หลายต้นที่ทอดตัวเป็นเงาด้านนอกอาคารขณะที่ภายในห้องโถงถูกทาด้วยสีของดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวรถไฟลาวจีนจะวิ่งระหว่างชายแดนจีนและนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณ426กิโลเมตร ด้วยความเร็วปฏิบัติการ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทั้งหมด32สถานีการเดินทางจะใช้เวลาประมาณ7-8ชั่วโมงแต่ถ้าขนสองสินค้าใช้เวลาราว10-12ชั่วโมงครับคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เตรียมจะเปิดใช้บริการในวันที่2ธันวาคมนี้ซึ่งจะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว ของจีนลาวไทยเข้าด้วยกันและในอนาคตจะเชื่อมต่อเข้ามาเลเซียและสิงคโปร์ต่อไปคาดว่าจะทำให้บริเวณนี้คึกคักอีกแห่งหนึ่งของโลกครับโดยในส่วนของประเทศไทยควรจะเร่งสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองช่วงนครราชสีมาหนองคายเลยโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานาครน,นครราชสีมาแล้วเสร็จไม่เช่นนั้นจะเสียโอกาสอย่างมหาศาล ยุคนี้ 5G แล้วคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับหากเพื่อนๆชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ